108ไอเดียกับผลิตภัณฑ์เซนเฮิร์บการนวดทรงอกนะคะมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะคะแต่ส่วนมากที่เราได้พบเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือคนที่ยังไม่แต่งงานส่วนอีกประเภทนึงก็คือคนที่แต่งงานและมีน้องแล้วนะคะการนวดทรงอกมีหลักการนวดที่ถูกวิธีนะคะก็อยากจะขอแนะนำการนวดด้วยตัวเองในขั้นพื้นฐานโดยการนั่งในท่านวดที่สบายนะคะในลักษณะของการใช้มือโกยจากด้านเนื้อด้านล่างทรงอกขึ้นมาด้านบนในทิศทางเดียวกันนะคะสลับซ้ายขวาไปอย่างต่อเนื่องนะคะท่านี้จะทำให้ทรงอกมีความกระชับชูขึ้นส่วนอีกข้างหนึ่งก็คือการโกยเนื้อด้านข้างที่อยู่ด้านลำตัวเข้าหากลางทรงอกสลับซ้ายขวาไปก็จะทำให้ทรงอกมีความชิดเข้าหากันยิ่งขึ้นสนับสนุนโดยเซนเฮิร์บผลิตภัณฑ์เพื่อผิวทรงอกสวย